สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับในการทำเว็บแอปนะครับเรียนรู้ทีละสเต็ปนะครับเราก็จะมาทำในเรื่องของช่อง Input แบบตัวเลือก Drop Down นะครับซึ่งในตัวอย่างที่นะครับพาทำตลอดมาก็คือจะมีช่องกรอกข้อมูล Input Text ธรรมดานะครับแล้วก็มีตัว Option ตัวเลือกนะครับเพศชายหญิงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะเป็นแบบวันเดือนปีนะครับยังไม่มีตัวเลือกแบบ Drop Down นะครับในคลิปนี้นะครับถ้าเราต้องการจะเพิ่มตัวเลือกชนิดดรอปดาวน์ในเว็บแอปของเราจะมีวิธีการใส่โค้ดยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็มาเปิดโค้ดเดิมของเราขึ้นมานะครับทีนี้นะครับเมื่อมีการเพิ่มข้อมูลเข้าไปนี้นะครับมันก็จะต้องมีการเพิ่มคอลัมน์นะครับในที่นี้นะครับผมจะสมมุติคอลัมน์ที่เพิ่มเข้ามานี้นะครับเป็นกรุ๊ปเลือดก็แล้วกันนะครับผมก็จะตั้งชื่อตรงนี้เป็นกรุ๊ปเลือดนะครับเวลากรอกข้อมูลก็ให้เลือกว่าอยู่กรุ๊ปเลือดไหนนะครับทีนี้นะครับในสคริปต์ของเรานะครับให้มาเพิ่มสคริปต์นะครับที่ Index นะครับที่ Index จากนั้นนะครับให้มานะครับตรงบรรทัดที่นะครับประมาณ 68-69 นะครับก่อนจะถึงการบันทึกข้อมูลนะครับผมจะให้นะครับข้อมูลนี้มาต่อจากเบอร์โทรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสคริปต์ที่เราจะวางลงไปนี้ก็จะต้องนะครับก่อนปุ่มนี้นะครับปุ่มคือ Button Type Submit บันทึกข้อมูลนะฮะเราก็เอาเคอร์เซอร์นะครับไปวางไว้ข้างหน้านะครับสแลชดิฟตัวนี้นะครับแล้วก็กด Enter ลงมานะครับอาจจะกดลงมาสักครั้ง2ครั้งก็ได้นะครับแล้วเอาเคอร์เซอร์ไว้แถวนี้นะครับจากนั้นนะครับไป Copy นะครับโค้ดที่แชร์ให้นะครับแล้วก็ Ctrl V ลงไปแบบนี้นะครับซึ่งในโค้ดนี้นะครับจะเป็นนะครับการทำดรอปดาวน์นะครับโดยใช้ชื่อ Label ว่า Blood Group นะครับ Blood Group แล้วก็นะครับ Select ID ก็จะเป็น Blood Group Name ก็จะเป็น Blood Group อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นะครับ Require นะครับจะต้องกดเลือกนะครับเวลาเลือกเวลาที่เราจะบันทึกข้อมูลต้องเลือกนะครับว่าเลือกกรุ๊ปไหนก่อนนะครับแล้ว Option ตรงนี้ก็จะเป็น Select Disabled Value เท่ากับค่าว่านะครับพอเราวางค่านะครับตามโค้ดนี้ลงไปครับและเราก็ลองกดบันทึกดูนะครับจากนั้นให้มารีเฟรชดูนะครับกดปุ่มรีเฟรชหน้าจอดูนะครับโอเคนะครับก็จะมาเพิ่มรายการตรงนี้เข้าไปแล้วนะครับเนี่ยนะครับตัวเลือก A B นะครับ A B O อย่างเงี้ยนะครับจากนั้นนะครับในส่วนของโค้ดนะครับ .gs นะครับเราจะต้องไปเพิ่มนะครับคำสั่งด้วยนะครับเราก็คลิกนะครับกลับมาที่สคริปต์ของเรานะครับจากนั้นนะครับไปที่รหัส .gs นะครับแล้วก็นะครับเราจะต้องมาเพิ่มคำสั่งตัวนี้เข้าไปนะครับล่าสุดของเราคือ from object .phone นะครับให้เราทำการ copy นะครับ from object .phone ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเพิ่มนะครับสัญลักษณ์นะครับหรือว่าคำสั่ง comma ลงไปนะครับจากนั้นกดปุ่ม enter control v นะครับแล้วก็เอา ID นะครับของกรุ๊ปนะครับเลือดนะครับมาใส่นะครับกลับมาที่ Index นะครับกรุ๊ปเลือดของเราก็คือ ID นะครับ Blood Group ตรงนี้นะครับ Ctrl C นะครับ Ctrl C Blood Group มาแล้วก็เอามาที่ code.js นะครับแล้วก็เปลี่ยนจาก Phone นะครับ Ctrl V นะครับเป็น from object .blood group นะครับเป็นการเพิ่มคำสั่งนี้เข้าไปนะครับพอเพิ่มคำสั่งเสร็จแล้วนะครับให้เรากดปุ่มบันทึกนะครับและเราจะมาทดสอบนะครับกันนะครับกดปุ่ม refresh ครับจากนั้นนะครับลองกรอกข้อมูลดูนะครับสมหญิงคนสวยนะครับเพศหญิงนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับอีเมลนะครับเสร็จแล้วนะครับลองกดบันทึกดูนะครับมันจะต้องบอกว่าต้องกรอกเบอร์โทรด้วยนะครับลองบันทึกข้อมูลอีกนะครับมันบอกว่าต้องเลือกกรุ๊ปเลือดด้วยนะครับถึงจะบันทึกให้นะครับเราก็เลือกนะครับเช่นเป็นเลือดกรุ๊ป AB นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มบันทึกข้อมูลนะครับบันทึกข้อมูลเรียบร้อยนะครับ reset form จากนั้นไปดู Google Sheet ของเราครับเรียบร้อยนะครับก็นะครับมีกรุ๊ปเลือดเพิ่มเข้ามานะครับในช่องสุดท้ายแบบนี้เลยนะครับนี่คือวิธีการนะครับเพิ่มนะครับกรณีที่เป็นช่องตัวเลือก input นะครับจากฟอร์มของเรานะครับก็สามารถที่จะเพิ่มข้อมูลลงไปใน Google Sheet ได้ตามนี้เลยนะครับยังไงก็ไปเริ่มนะครับไปเพิ่มข้อมูลแล้วก็ไปทำข้อมูลของเราให้สมบูรณ์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ